เรื่องผู้มีผ้ากาสาวะพันคอพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบสัตว์ทั้งหลายผู้อันอนุภาพแห่งผลทุจริตเบียดเบียนตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระมหาโมคคานะเห็นเปรตมีแต่ร่างกระดูก ท่านพระมหาโมคคลานะลงจากภูเขาคิตชกูดพร้อมกับพระลักษณะเทระเห็นอัตภาพของเหล่าเนรยิกษัตริย์มีเปรตผู้มีแต่ร่างกระดูกเป็นต้นจึงทำการยิ้มแย้มถูกพระลักษณะเทระถามถึงเหตุที่ทำการยิ้มแยม้มก็กล่าวว่าผู้มีอายุ การนี้มิใช่การแห่งปัญหานี้ท่านพึงถามผมในสำนักพระตถาคตเมื่อพระเทระถูกถามอีกครั้งในสำนักพระตถาคตจึงบอกความที่ตนเห็นในระยิกษัตริย์มีเปรตผู้มีแต่ร่างกระดูกเป็นต้นแล้วจึงบอกกะสหธรรมมิฆาเหล่าผู้เร่าร้อนอยู่กับด้วยสม,มณะบริคาร มีบาทจีวรและประคตเป็นต้นโดยในว่าผู้มีอายุผมลงจากภูเขาคิชกูดได้เห็นภิกษุในพุทธศาสนานี้ไปสู่อากาศแม้กายของภิกษุนั้นก็เร่าร้อนผู้มีกรรมลามกย่อมเข้าถึงนรก พระศาสดาตรัสบ,บอกความที่สัตว์เหล่านั้นบวชในศาสนาพระกัสสปะทศพลแล้วไม่สามารถทำให้สมควรแก่บรรพชาเป็นผู้ลามกเมื่อจะทรงแสดงผลแห่งทุจริตก,กรรมของภิกษุผู้ลามกทั้งหลายซึ่งนั่งอยู่แล้วณที่นั้นในขณะนั้นจึงตรัสพระคาถานี้ว่า ชนเป็นอันมากมีคอพันด้วยผ้ากาสาวะเป็นผู้มีธรรมลามกไม่สำรวมชนผู้ลามกเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกเพราะกรรมลามกทั้งหลายในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แหล เรื่องผู้มีผ้ากาสาวะพันคอจบ